สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำระหว่างอัยการสูงสุดเป็นโจทย์กับนายนฤศรทองธิราชจำเลยคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าขณะเกิดเหตุจำเลยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่10กันยายน2556เวลากลางวันมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวาระที่2เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเวลา 17:33 น.จำเลยนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบัตรจริงของจำเลยและของสมาชิกรัฐสภารายอื่นหลายใบเสียบเข้าไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนนและกดปุ่มเพื่อแสดงตนและลงมติต่อมาวันที่11กันยายน2556เวลา 16:43 น.จำเลยนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบัตรจริงของจำเลยและของสมาชิกรัฐสภารายอื่นจำนวนหลายใบเสียบเข้าไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนนและกดปุ่มเพื่อแสดงตนและลงคะแนนขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2546มาตรา 123/1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา 172ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91นับโทษจำเลยต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขดำโดยจำเลยให้การปฏิเสธปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกมีว่าโจทก์มีอำนาจยื่นฟ้องหรือไม่องค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่15-18/2556ไม่มีประเด็นเรื่องความรับผิดทางอาญาการที่บุคคลใดจะต้องรับโทษหรืออย่างไรหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเป็นคดีอาญาต่อไปคณะกรรมการปปช.ย่อมมีอำนาจหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งคณะกรรมการปปช.มิได้ชี้มูลความผิดไปโดยอาศัยเหตุที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับคณะกรรมการปปช.ดังที่จำเลยต่อสู้แม้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้รัฐสภามีอำนาจหน้าที่ในการเสนอญัตติและพิจารณาญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่ในส่วนการกระทำของสมาชิกรัฐสภาในฐานะเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหากปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใดที่อาจมีความรับผิดทางอาญาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลคณะกรรมการปปช.มิได้เร่งรีบรวบรัดโดยมุ่งจะเอาผิดดังที่จำเลยอ้างบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาระบุวันเดือนปีที่เกิดเหตุโดยละเอียดแล้วจำเลยมิได้แถลงต่อศาลว่าไม่เข้าใจคำฟ้องและฟ้องของโจทก์บรรยายโดยชอบแล้วโจทก์มีอำนาจฟ้องปัญหาข้อต่อไปว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่จำเลยเบิกความรับว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปวิดีทัศน์คือจำเลยอันเจือสมกับคำเบิกความของนางสาวรอศาลส่งคลิปวิดีทัศน์ไปตรวจพิสูจน์แล้วไม่พบร่องรอยการตัดต่อฟังได้ว่าจำเลยนำบัตรหลายใบเสียบเข้าไปในเครื่องลงคะแนนตามที่ปรากฏภาพในคลิปวิดีทัศน์ทั้ง3คลิปจริงปัญหาต่อไปว่าการที่จำเลยนำบัตรหลายใบใส่เข้าไปในเครื่องลงคะแนนตามที่ปรากฏในคลิปวิดีทัศน์เป็นการลงคะแนนแทนสมาชิกรายอื่นหรือไม่พยานโจทก์หลายปากเบิกความว่าบัตรในคลิปวิดีทัศน์เป็นบัตรจริงและมีจำนวนมากกว่า1ใบเหตุที่ทราบว่าเป็นบัตรจริงเนื่องจากเป็นบัตรที่มีรูปการกระทำของจำเลยเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนอันส่งผลให้ปรากฏผลการลงคะแนนหลายครั้งสำหรับบัตรแต่ละใบได้จึงฟังว่าจำเลยลงคะแนนแทนสมาชิกรายอื่นเมื่อไม่มีการออกบัตรใหม่แทนบัตรใบเดิมจึงไม่อยู่ในวิสัยทัศน์ที่จำเลยที่จะมีบัตรจริงหลายใบดังที่อ้างบัตรเดิมไม่สามารถลงคะแนนได้จึงไม่มีประโยชน์ที่จำเลยจะต้องนำบัตรที่ถูกยกเลิกแล้วมาใช้บัตรจริงและบัตรสำรองจะแสดงผลการลงคะแนนเพียงครั้งเดียวจึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะต้องใส่บัตรจริงและบัตรสำรองลงในเครื่องอ่านบัตรภาพตามคลิปวิดีทัศน์ปรากฏว่ามีสัญญาณไฟกระพริบทุกครั้งที่ใช้บัตรแต่ละใบแสดงว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนทั้งสิ้นพยานหลักฐานฟังได้ว่าจำเลยลงคะแนนแทนสมาชิกรายอื่นจริงส่วนการกระทำของจำเลยตามที่ปรากฏในคลิปวิดีทัศน์เป็นเหตุการณ์ตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าเสียงที่ปรากฏในคลิปวิดีทัศน์ตรงกับข้อความรายงานการประชุมรัฐสภาซึ่งได้บันทึกถ้อยคำของผู้เข้าร่วมประชุมไว้แบบแทบทุกถ้อยคำย่อมนำมาเปรียบเทียบกับเสียงที่ปรากฏในคลิปวิดีทัศน์ได้ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยตามที่ปรากฏในคลิปวิดีทัศน์เป็นเหตุการณ์ตามฟ้องแม้ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้มีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด2แต่ก็หาได้มีผลเป็นการล้มล้างว่าไม่มีการกระทำของจำเลยอันมิชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นหรือมีผลกลับกลายเป็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดที่จำเลยอ้างเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา130วรรค1
เห็นว่าการใช้เอกสิทธิ์ดังกล่าวต้องชอบด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตลอดจนอยู่ภายใต้คำปฏิญาณตนเอกสิทธิ์ดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญาให้จำเลยสามารถลงมติแทนสมาชิกรัฐสภารายอื่นได้การกระทำของจำเลยตามฟ้องเป็นการกระทำต่างวันเวลากันความผิดในแต่ละคราวอาศัยเจตนาในการกระทำความผิดแยกต่างหากจากกันได้จึงเป็นความผิด2กรรมพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542มาตรา 123/1เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากให้ลงโทษจำคุกกระทงละ1ปีคำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกกระทงละ8เดือนรวม2กระทงเป็นจำคุก16เดือนพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงแม้ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดใดๆมาก่อนก็ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะรอการลงโทษให้แก่จำเลยได้ส่วนที่โจทก์มีคำขอให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีหมายเลขดำของศาลนี้เนื่องจากคดีดังกล่าวศาลยังมิได้มีคำพิพากษาคำขอส่วนนี้จึงให้ยก